ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงรายจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนมกราคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นดวงรายเดือนแรกของปี2024หรือ2567นั่นเองนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่ดีกับกิ่งฟ้าที่เป็นแฟนช่องหรือเพิ่งมารับชมนะคะแล้วก็คนที่มีพระคุณต่อกิ่งฟ้าไม่ว่าจะเป็นท่านที่เคยมารับพี่หินไปดูแลหลายๆท่านที่ส่งซูเปอร์แตงกันให้ขอให้กำลังใจทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ดีกับกิ่งฟ้าจริงๆแล้วก็ประสงค์ดีกับกิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมที่ต้องพูดไม่เกินกรรมเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเราไปกิ่งฟ้าไปอวยพรขอให้คุณบินได้มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นมนุษย์บินไม่ได้นะคะฉะนั้นอะไรที่มันเกินกรรมมากไปย่อมเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อยากแบบให้กิ่งฟ้าอยากให้คุณสมความปรารถนาก็ขอเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมและดีสำหรับตัวคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ขอให้คนรักคนเมตตาคุณแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีสติและปัญญาที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คำอวยพรนี้เป็นคำอวยพรใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะขอให้คุณเป็นคนที่ช่างแม่งที่เก่งมากๆค่ะช่างแม่งหมายถึงว่าอะไรอะไรที่มันเข้ามาในมนุษย์เราเนี่ยมันต้องเจอปัญหาหลากหลายเนาะก็ขอให้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่ปัดเป่าออกไปแล้วก็รวมถึงทำให้เราขอโทษนะคะใช้คำวิเศษเลยช่างแม่งช่างมันช่างมึงช่างกูนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็คือปล่อยมันได้ขอให้ปล่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างแค่มากเดี๋ยวมันจะทำให้เราเครียดและลกสมองเปล่าๆนะคะก็ขอให้คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและขอให้คุณเองผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาถ้าเรามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเลยนะคะขอให้สุขภาพกายและใจของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณแข็งแรงมากๆด้วยเช่นเดียวกันโอเคก็อวยพรกันยืดยาวมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะเริ่มในการทำนายคลิปนะคะอย่างเช่นเดิมเลยกิ่งฟ้าขออนุญาตแจ้งก่อนว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมเรียกว่า general readingไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นคนมาดูกิ่งฟ้าหลากหลายมากๆอยู่แล้วนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีทั้งเขาเรียกว่าตรงหรือไม่ตรงเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะอันนี้มันเป็นแค่การทำนายโดยภาพรวมเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำเป็นงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่กิ่งฟ้าถือว่าคลิปนี้เป็นพลังงานดีๆอะไรที่อาจจะต้องเตือนก็จะแจ้งกันอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปหลงระเริงกับมันนะคะฉะนั้นพยายามเดินทางสายกลางหรือวางจิตให้เป็นกลางให้ได้นะคะส่วนใครที่อาจจะมีประเด็นดราม่ากับกิ่งฟ้าในเรื่องการที่กิ่งฟ้าเป็นคนที่พูดเร็วนะคะกิ่งฟ้าเคยแจ้งว่าหลายๆเดือนมากๆแล้วนะคะว่าอันนี้มันเป็นสไตล์หรือเป็นรูปแบบการทำนายของกิ่งฟ้าที่ทำนายแบบนี้มาหลากหลายปีมากๆแล้วนะคะอะไรที่กิ่งฟ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคกิ่งฟ้าพร้อมที่จะปรับปรุงแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วปรับไปก็มันก็กลับมาเป็นรูปแบบเดิมกิ่งฟ้าก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ากิ่งฟ้าสื่อว่าการพูดตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าเองไปเลยนะคะฉะนั้นถ้าสมมติคุณอยากจะปรับความเร็วนะคะยูทูบมันจะมีการปรับความเร็วความช้าของการพูดของ YouTube ได้นะคะจะอยู่มุมด้านขวานะคะจะเป็น playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าคุณก็สามารถไปคูณเอาก็ได้บางคนฟังกิ่งฟ้าเร็วสปีดมากก็มีเยอะมากๆบางขั้นอาจจะรู้สึกว่าอยากลดความเร็วก็กดให้ความเร็วลดลงแค่นั้นเองนะคะไม่ยากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นขอให้งดประเด็นดราม่าตรงจุดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะคะนี่ถือว่าเป็นเข้าปีที่8ปีที่9ที่กิ่งฟ้าได้ทํา YouTube เป็นลักษณะของการดูดวงโดยภาพรวมแบบนี้นะคะถ้ากิ่งฟ้าไหวก็จะทำต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมกราคม2567หรือ2024นะคะก่อนอื่นตามธรรมเนียมของอาจารย์กิ่งฟ้าคุณจะได้ฟังคลิปได้ฟังเสียง Happy Birthday ของกิ่งฟ้าทุกๆปีละหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้วนมาเป็นราศีของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมกราคมหรือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะคะกิ่งฟ้าก็ขออนุญาตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สุข
สรรค์วันเกิดนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดในเดือนมกราคมนี้หรือเป็นราศีลัคนาราศีมังกรก็ตามมีความสุขมีความเจริญมากๆแล้วก็มีแต่คนรักคนเมตตาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่ยกคุณเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสติและปัญญาที่ดีนะคะขอให้ถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็ขอให้จัดการแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณเองมีจิตที่เป็นเมตตานะคะอะไรที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์โลกได้ก็ขอให้คุณได้ช่วยเหลือนะคะแต่ต้องทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าทำให้คุณเจอสิ่งดีหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั่นคือบุญกุศลที่คุณจะได้สร้างในชาติปัจจุบันนะมันจะส่งเสริมคุณไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากๆทั้งกายแล้วก็จิตใจของเราเลยนะคะเข้มแข็งในทุกสถานการณ์แล้วก็ขอให้คุณเองพบเจอจักรยานมิตรคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะใครที่มันไม่ดีขอให้เราเขาเรียกว่าเห็นท่าแท้ของเขาแล้วขอให้เขามาลายสิ้นไปหรือออกไปจากชีวิตหรือศัตรูกับกลายเป็นมิตรแต่ถ้าไม่ดีก็ขอให้มันมายุ่งกับเราเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้คุณพบเจอพลังงานดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ Happy Birthday อีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะวันนี้เราแบบเขาเรียกว่าเกริ่นกันยืดยาวมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะต้อนรับปีใหม่เนี้ยเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะตอนนี้กิ่งฟ้าค่อนข้างติดพรหมลิขิตนะคะจะมีภาษาอะไรที่อาจจะเข้ามาออเจ้านิดนึงนะจ๊ะReflectionWholeness, Nine of Pentacles, Three of Wands, Seven of Cups, King of Swords, Five of Wands.The Fool ไพ่ใบพิเศษนะคะ The Oracle นะคะไพ่ Oracle จะมี2เวอร์ชันนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แบบเหมือนมึนเมานิดนึงนะคะ Three of Cups King of Cups Seven of Swords Page of Cups and the last one ไพ่สุดท้ายนะคะเป็น Knight of Cupsพลังงานนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมนี้เนี่ยคุณมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันหรือมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่บางคนคิดไม่ตกเนาะหรืออาจจะคิดเยอะคิดมากกับเรื่องอะไรบางอย่างแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นการคิดมากในทางที่ดีบางคนเนี่ยเหมือนมีการวางแผนทำอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นในชีวิตก็เป็นได้นะคะหรือว่ากำลังมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือต้องแบบทุกอย่างที่เราทำต้องมีรายละเอียดดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆทำให้เรารู้สึกว่าต้องโฟกัสต้องทำให้ดีที่สุดกลัวการผิดพลาดก็เป็นได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าจะให้กำลังใจคุณเป็นเสมออยู่แล้วว่าทำเท่าที่เราไหวแต่ทำให้เต็มที่แต่ไม่ต้องกดดันตัวเราเองมากเกินไปถ้าเราทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถือว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะมันจะเป็นแค่อาการแบบคิดมากของตัวเราเองแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่ามันอาจจะพูดง่ายทำยากเนาะการปล่อยวางแต่ถ้าเราปล่อยได้บางสิ่งบางอย่างอ่ะแคร์มากทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ดีเหมือนที่กิ่งฟ้าอวยพรไปต้นคลิปเลยว่าบางทีบางครั้งต้องขออนุญาตนะคะช่างแม่งบ้างในบางเรื่องแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำแบบจริงเป็นจังอะค่ะเต็มที่กับมันให้เต็มที่นะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะโดดเด่นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินก็เป็นได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการสืบทอดมรดกตกทอดหรือได้บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบเป็นรุ่นสู่รุ่นหรือว่าอาจจะได้มาเป็นเหมือนกับว่าเหมือนสมบัติอะไรบางอย่างที่ได้มาหรือเป็นของที่เป็นของมงคลของเก่าแก่ก็ได้ที่เหมือนอยู่ดีมีมงคลมอบให้เราหรือเราไปเช่ามาก็ได้นะคะบางคนแบบไปเช่ามาเพื่อแบบเหมือนรับความสิริมงคลสมมตินะเช่าพระพิฆเนศหรือว่าพระหรือว่าอื่นๆแต่ขอให้คุณดูแหล่งที่มาที่ดีๆหน่อยนะคะไม่ใช่ว่ารับจากที่ไหนมาไม่รู้อีหนุ่ยเหน่ไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ต้องเรามาระวังด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นปีเนี่ยคุณจะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์การพูดการเจรจาอย่างมากแล้วรวมถึงคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาพลังงาน
ขึ้นการเดินทางการก้าวกระโดดหรือว่าอาจจะมีการไปเดินทางท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปทำงานไปเรียนต่อเป็นระยะยาวก็ย่อมได้แต่ถ้าเป็นระยะสั้นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วช่วงนี้เรื่องการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณระมัดระวังก็คือถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าจะบอกว่าเฮ้ยวาจาวาทศิลป์ปากของคุณจะพารวยมากการสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แชทคุยดีมากๆเลิศมากๆแต่คุณเองก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งจากคำพูดของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเป็นไงคะต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์แชทคุยหรือโพสอะไรบางอย่างหรือการศึกษาอะไรบางอย่างต้องให้คิดก่อนนิดหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นทำให้เราเองช่วงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างปล่อยจอยตัวเองในหลายๆเรื่องคือปล่อยจอยปล่อยได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีแต่หนึ่งอย่างขอเป็นคำเตือนละกันอันนี้มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะบางท่านเนี่ยถ้าสมมติเรามีการไปดื่มเลี้ยงฉลองมึนเมาอะไรต่างๆขอให้คุณอยู่กับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็รวมถึงอย่าดื่มแล้วขับอะค่ะหรืออะไรก็ตามแต่อย่าใช้ความแบบมึนเมาอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นแต่ต้นที่กิ่งฟ้าบอกว่าเรามาระวังเรื่องแบบมันจะเหมือนแบบเป็นไพ่ออราเคิลเนี่ยมีความมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะคะคือมัวเมามึนเมาหรือว่าทำอะไรหน้ามืดตามัวหรือผิดศีลธรรมมันจะเข้าตัวคุณเองไวคือไอ้เรื่องการดื่มเข้าสังคมอ่ะเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิทธิ์ของคุณทำได้เลยแต่แค่ว่าอย่าเกินแบบลิมิตเกินจนกระทั่งเราไม่มีสติอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมดื่มได้แต่ต้องมีสติเท่านั้นเองแต่บางคนถ้ารักษาศีลต่างๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วแต่เรานะคะกิ่งฟ้าไม่มีหน้าที่ไปตัดสินคุณทั้งสิ้นนะคะแต่มีหน้าที่เตือนเฉยๆว่าให้เรามาระวังเรื่องการขาดสติในบางเรื่องหรือเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สุราหรือแม้กระทั่งความมึนเมาคือการลุ่มหลงมัวเมาหรือโลภอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวโยงกับเรื่องสุราในรายต่างๆนะแต่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบบางทีเราลุ่มหลงหรือโลภอะไรบางอย่างหรือว่าลืมเรื่องศีลธรรมไปกิ่งฟ้ามีหน้าที่แค่ดึงคุณกลับมาเฉยๆว่าคุณรู้แหละจริงๆคุณรู้แหละอะไรผิดอะไรถูกแต่บางทีบางครั้งมนุษย์เรามันสามารถที่จะออกนอกลู่นอกทางได้ในบางครั้งฉะนั้นตบตัวเองเข้ามาอีกรอบนึงนะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีจะบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Knight of Wands Judgment Five of Swords Three of Pentacles Queen of Cups เรื่องการงานของคุณค่อนข้างดีมากๆแต่ขอคำเตือนนิดนึงว่าเรามาระวังเรื่องอีโก้ของเราจริงๆความเก่งความสามารถเรามีคนที่อาจจะมีความรู้หรือมีประสบการณ์หรือว่าเราอาจจะมั่นใจในสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีมากแต่แค่ว่าอย่าไปเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่าใช้อีโก้อย่านำออกมาใช้ตรงจุดนี้ว่าเฮ้ยฉันเก่งกว่าคนอื่นฉันเด่นกว่าคนอื่นฉันดีกว่าคนอื่นทุกอย่างพยายามวางใจให้วางลงแบบเขาเรียกว่าให้เดินทางสายกลางอะค่ะอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปแล้วก็น้อมถ่อมตนกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะรอดทุกสถานการณ์แน่นอนนะคะไอ้ความเก่งเนี่ยมันอยู่ภายในเราแหละนะคะมันออกมาด้วยออร่าของเราแต่แค่ว่าอย่าไปโอ้อวดเท่านั้นเองเรามาระวังมันจะเป็นภัยกับตัวเรานะคะคุณอาจจะเคยได้ยินว่าบางทีเด่นมากจะเป็นภัยแต่บางทีความเด่นเรามันไม่สามารถที่จะ cover ได้หมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะมันคนเรามันจะเด่นมันจะเก่งมันจะมีออร่าแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดตนกิ่งฟ้าพูดเลยว่าคุณรอดทุกสถานการณ์แน่นอนโดยเฉพาะเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้กิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณมีความโดดเด่นมีดาวเด่นพลังงานขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆหรือว่าบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้งานที่รู้สึกว่ามันดีมากขึ้นบางคนอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นในฝีมือในการทำงานของคุณมีคนมาว่าจ้างคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้นะคะถ้ามองในมุมที่ดีบางคนทำงานแล้วแบบยิ่งทำงานเยอะหรือได้บางคนทำงานเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เนาะหรือว่าบางคนอาจจะทำมากกว่า1อาชีพอะไรเงี้ยมันจะมีแบบหลากหลายช่องทางในการทำเงินนะคะเข้ามามากกว่า1ช่องทางมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงปาดเหงื่อแต่เป็นเรื่องปกติอย่ามองเป็นเรื่องอะไรที่แบบโอ้ยฉันเหนื่อยฉันมันต้องไม่ดีแน่ๆเลยอย่าไปคิดแบบนั้นมันดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้คุณเองจะมีฝีมือคือเหมือนกับว่าออร่าของคุณมันออกมามากจนกระทั่งแบบว่าไปเตะตากรรมการมีคนมาว่าจ้างเราก็เป็นได้นะคะแล้วคุณโชคดีนะคะว่ามันจะมีเหมือนผู้ใหญ่มาสนับสนุนมีคนเมตตาคุณกิ่งฟ้าถึงบอกแต่แรกว่าดวงชะตาของคุณของตั้งแต่ต้นปีนี้คือคุณเองมีความแบบเค้าเรียกว่าออร่าของความคนที่มันจะเมตตาเรามาสนับสนุนเราความเก่งอ่ะมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วไพ่ขึ้นธาตุดินสมบูรณ์คือคุณสามารถที่จะ
รับซึมซับความรู้อะไรต่างๆเข้ามาได้ดีด้วยแล้วก็รวมถึงคุณเองจะมีความมั่นคงรวมถึงคุณสามารถที่จะอะแดปต์หรือปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์นะคะและความสมบูรณ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเองมีความแบบกระตือรือร้นกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีแรงคิดสู้ในการทำสิ่งต่างๆหรือคุณอาจจะค้นพบตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันเก่งหรือมีพรสวรรค์ตรงจุดนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะมันจะออกไปไพ่ขึ้นอโหสิกรรมมันแปลว่าบางคนอาจจะหลุดพ้นจากงานเดิมงานเดิมในที่นี้หมายถึงว่าอะไรอาจจะไม่เหมาะสมกับเราหรือเราไม่ชอบงานที่เราทำหรือสถานการณ์รอบๆข้างมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ในการทำงานตรงจุดนี้เนี่ยคุณกำลังอาจจะหลุดพ้นสำหรับบางท่านนะอาจจะหลุดพ้นจากงานเดิมไปทำงานใหม่หรือคุณเองอาจจะมีแพลนที่จะไปทำงานที่ใหม่ก็ย่อมได้คือมันเหมือนกับว่ามีการก้าวกระโดดความก้าวหน้าหรือว่าหลุดพ้นจากตำแหน่งเดิมไปทำตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแผนกย้ายสาขานะคะแต่อาจจะอยู่บริษัทเดิมก็ได้แต่ถ้าบางคนทำธุรกิจส่วนตัวมันแปลว่าอะไรคุณเองอาจจะมีการขยายกิจการทำสาขาเพิ่มเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นเห็นไหมไม่ทันขาดคำที่กิ่งฟ้าพูดคือไพ่ขึ้นมีเมตตามีคนสนับสนุนเมตตาเหมือนนางฟ้าเห็นไหมโอ้กำลังแบบว่ากำลังเหมือนแบบมาอบอุ้มคอยสนับสนุนเรานะคะคอยแบบเกิดขึ้นแบบเหมือนทำให้คุณเจอสถานการณ์ดีๆแล้วไพ่ขึ้นกำเนิดนะคะมันแปลว่าการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่จริงๆตามพลังงาน judgment ขึ้นมาเลยฉะนั้นโดยภาพรวมคือการงานของคุณรุ่งมากดีมากๆเลยนะคะเลิศค่ะไม่มีต้องพูดเยอะนะคะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละในการที่จะแบบขยันหมั่นเพียรมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าบอกว่าเฮ้ยมันดีมากแต่ถ้าคุณขี้เกียจไม่ขยันไม่ตั้งใจก็เท่านั้นดวงก็คือดวงนะคะแต่ถ้าเรามันแบบเหมือนดวงชะตามันเปิดทางมาแล้วอ่ะขอให้คุณเองกระตุ้นทำตัวเองต่อไปแบบทำแบบให้ขยันนะให้ตั้งใจอ่ะทำต่อไปแล้วมันจะได้ดีเองนะคะสำหรับเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนเนี่ยคุณเองต้องไปรู้แนวข้อสอบ the devil นะคะ six of wands แล้วก็ the chariot ไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จนะแต่ใช้เวลาหรือบางคนอาจจะแปลว่าต้องสอบหลายรอบถึงจะประสบความสำเร็จหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเรียนรู้เยอะต้องไปเอาแนวข้อสอบไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มอ่านตำราเยอะๆหรือซื้อตำราเยอะช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินไปกับการเรียนค่อนข้างเยอะก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมประสบความสำเร็จแต่ใช้เวลาเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าช้าแต่ชัวช้าแต่ประสบความสำเร็จนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าคุณอ่านวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสอบเลยเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราต้องทบทวนเรื่อยๆเราต้องอ่านอยู่เนื่องๆแบบเรื่อยๆตลอดเวลาหรือว่ามันมีเวลาว่างเมื่อไหร่อ่านทบทวนเมื่อนั้นลองทำแบบฝึกหัดหรือว่าไปถามคนที่เป็นผู้รู้อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องวิชานั้นๆนะคะถ้าบางคนเนี่ยจะเรียนเพื่อไปสอบใบขับขี่ผ่านแน่นอนนะคะในกรณีที่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกก็ตามแต่หรือเรียนในรูปแบบต่างๆบางคนอาจจะเรียนแค่ต่อยอดการทำงานธุรกิจเรียนด้านภาษาทำได้หมดเลยช่วงนี้การเรียนค่อนข้างรุ่งแต่แค่ว่าต้องเสียเงินเยอะนิดนึงแล้วก็จะต้องรู้แนวข้อสอบเยอะนิดนึงนะคะมันแปลว่าอะไรเหมือนแบบรูปแบบในการสอบอย่างเงี้ยรุ่นพี่เขาสอบมาเป็นยังไงหรือว่าบททดสอบในแบบคล้ายๆลักษณะเดียวกันมันเป็นยังไงเองนะคะสำหรับในเรื่องการเงินค่ะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง The Star Page of Pentacles Temperance ขึ้น The Star กับ Temperance คือคล้ายๆกันแล้วก็ Justice นะคะโอเค Queen of Swords การเงินThe World จริงๆการเงินของคุณใช้ได้นะแต่แค่ว่าคุณหามาได้เยอะแต่ออกไปเยอะมากนะคะคุณหาเงินเก่งนะคุณมีความสามารถในการแบบการทำงานการเรียนความสามารถคือเอาจริงเด่นตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่ทำงานแต่ถ้าใครที่ทำงานพวกแนวสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศหรือต้องเกี่ยวโคกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยดีมากๆเงินจะเข้ามาสะพัดเงินจะฟลูแบบเป็นพิเศษเลยนะคะแต่พลังงานก็ขึ้นนะเป็นลักษณะว่าทำยังไงได้อย่างนั้นถ้าสมมติว่าในเดือนเนี้ยคุณตั้งใจพยายามมากๆเงินจะเข้ามาตามที่เราเพียรพยายามแต่ให้กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นเพราะพลังงานขึ้นความยุติธรรมมันแปลว่าทำยังไงได้อย่างนั้นแต่ถ้าขี้เกียจก็ได้เงินเท่านั้นถ้าขยันหน่อยก็ได้เงินเยอะเท่านั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาในการทำมาหากินหรือว่าจะต้องพบปะผู้คนพูดคุยเยอะๆนะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวเรื่องการสื่อสารการเจรจาปากพารวยใช่ค่ะเรื่องคำพูดคำเจรจาเนี่ยหรือว่าการสื่อสารช่วงนี้เนี่ยการพิมพ์โพสอะไรเงี้ยหรือสื่อออนไลน์เงินจะเข้ามาดีเป็นพิเศษเลยนะคะเงินคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่แค่ว่าใช้เงินเก่งหรืออาจจะมีกิเลสในการใช้ตังอยู่เป็นเนื่องๆไปเรื่อยๆอะค่ะจะมีอยู่บ้างแต่ก็ขอให้คุณมีสติในการที่จะควักเงินหรือโอนเงินออกจากบัญชีละกันนะคะแต่โดยภาพรวมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหรือถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าการเงินของเราจะดีขึ้นไหมถ้าเราขยันดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะพลังงานขึ้นดีนะคะจริงๆตั้งแต่ต้นเลยสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดสนิท Four of Pentacles the Strength the Moon ถ้าพูดตรงๆนะ
คือมันจะมีคนเข้ามาแหละแต่มันอาจจะต้องมีอุปสรรคก่อนที่จะได้พบปะกันประมาณนี้นะคะหรือจริงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆอยากให้คุณอยู่โสดมากกว่าแต่พลังงานก็ยังขึ้นคำว่าคู่แท้นะก่อนที่คุณจะเจอคู่แท้เนี่ยคุณเองอาจจะต้องแบบประหนึ่งว่าเจอเจ้ากรรมในเวรเจอคนที่มันไม่ใช่หรือต้องผ่านบทพิสูจน์กันมาเยอะมากๆถึงจะเป็นคนที่ใช่หรือต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนใช้ระยะเวลานานหน่อยนึงอาจจะค่อยๆพัฒนากันไปมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาและคนคนนั้นจะเข้ามาทำให้เราเองลุ่มหลงก็เป็นได้คือกิ่งฟ้าถึงพูดถึงเรื่องความลุ่มหลงความแบบเหมือนกิเลสหรืออะไรสักอย่างที่มันเหมือนกับว่าต้องมีสติต้องเอาสติเข้ามาใส่ไอ้ความลุ่มหลงตรงนี้มันจะได้ความลุ่มหลงมันน้อยลงนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยคุณจะมัวเมาลุ่มหลงค่อนข้างเยอะมันจะมีคนเข้ามาถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนกับว่าเราเปิดใจหรือว่าเราเองแบบเข้าสังคมบ้างพูดคุยเจอคนมากมายอะไรเงี้ยหรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแต่แค่ว่าเราเองอาจจะต้องแบบเรามาระวังนิดนึงอาจจะมีคนที่ทั้งโอเคมากๆและไม่โอเคเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสสมหวังไหมไพ่ก็ยังขึ้นคู่แท้มีโอกาสสมหวังอยู่แต่ก่อนที่จะสมหวังเห็นไหมมันมีอุปสรรคอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถึงอย่างไรถ้าใครบางคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยอยากอยู่โสดจะรวยไหมคะจันรวยแน่นอนเพราะเหมือนเราไปโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินหรือบางคนไปโฟกัสในเรื่องการเรียนก็สอบได้ดีมากๆนะคะคือถามว่าโสดเราก็ดีแต่ถ้าอยากจะมีมันมีเข้ามาแน่นอนนะคะบางครั้งคนเรามันจะมีคนเข้ามามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคุณเข้าใจไหมในดวงชะตาของบางท่านนะคะเรามาดูการสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหม The Emperor ขึ้นมานะคะ The Tower ขึ้นมาโอเคมันเหมือนยังไม่ชัดเจนยังเป็นการรอคอยหรือยังไม่ยอมให้สถานะเราสักทีนึงแต่ถามว่าถ้าคนนี้มันไม่ใช่จริงๆหรือไม่โอเคจริงๆอ่ะจะบอกเลยว่าอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆคนที่เราเคยคุยหรือเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้กลับมาคุยกันอีกรอบคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิหรือเป็นคนที่แบบต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็ตามนะคะพลังงานอ่ะมันขึ้นชัดเจนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะสมหวังในเรื่องความรักแต่ถ้าไม่ใช่ตามที่กิ่งฟ้าพูดหรือกลุ่ม LGBTQ ก็สมหวังในความรักนะคะแต่ถามว่าชายหญิงไม่ใช่ไม่สมหวังนะสมหวังแต่แค่ว่ามันต้องเป็นคนที่มีตำหนิแต่อย่างที่พลังงานขึ้นว่าถ้าสมมติเราคุยกันมานานและเขายังไม่ยอมให้สถานะเราหรือว่าขอโทษนะคะเกินเลยกันแล้วอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณเนาะมันเป็นเรื่องปกติเราโตๆกันแล้วเป็นเกินเลยกันแล้วแต่ไม่ยอมให้สถานะไม่ยอมเปิดเผยเราสักทีนู่นนี่นั่นให้เรามาระวังเรื่องการโกหกหลอกลวงอันนี้คือดูเป็นแนวทางอย่าเอาไปทะเลาะกันไปตีกันไม่เอานะคะอันนี้คือเป็นแนวทางทำนายภาพรวมเฉยๆต้องมีสติในการดูนะคะไม่ใช่ดูแล้วเอาไปตีกันไม่เอาอะไรเงี้ยนะอันนี้เตือนแล้วนะคะฉะนั้นพลังงานก็เลยขึ้นว่าถ้ายังรอต่อไปก็ยังต้องรอต่อไปตลอดไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นในการรอนะคะมันแปลว่าอะไรถ้าเขาให้เกียรติเขาจะให้เกียรติเราตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกิ่งฟ้าพูดได้ประมาณเท่านี้นะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะถ้ามันไม่ใช่ถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราเดินหน้าต่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นชายหญิงหรือเป็น LGBTQ ถ้าใครไม่ให้เกียรติเราไม่ใช่คือเดินหน้าต่อกิ่งฟ้ายังเชื่อว่ายังมีคนหลากหลายที่พร้อมที่จะเป็นแฟนกับเราในอนาคตแน่นอนค่ะนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดนะคะถ้าใครไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเราเองเสมอนะคะอันนี้คือพูดเตือนสติกันไว้นะสำหรับคนที่มีแฟนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีแฟนเนี่ยจริงๆเนี่ยพลังงานก็ขึ้นว่ามันอาจจะมีเรื่องง้องอนมีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ้างนะคะแต่ถ้ามีเรื่องถึงขั้นชู้สาวหรือทะเลาะกันรุนแรงย้ำว่ารุนแรงหรือว่ามีเรื่องแบบไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องแบบมีซื่อตรงเกิดขึ้นถึงขั้นเลิกลากันได้สูงมากๆซึ่งกิ่งฟ้าไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะถ้ามันไม่ใช่จริงๆมันก็จบกันไปแหละแต่ถ้าบางคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วแบบมันขาดสติอะถ้ามันมีการแบบจี้จุดพูดใจดำจี้จุดอะไรเงี้ยแทงใจดำกันอะมันไปเลยเลยนะคะคือแบบไม่อยากคบกันต่อคือเลิกกันได้เลยนะคะขาดด้วยนะคะบอกเลยว่าเลิกครั้งนี้คือขาดได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังรักกับแฟนดีต่างคนต่างรักกันดีอยู่ก็แค่ว่าดูตรงนี้เป็นแนวทางว่าต้องปรับปรุงเขาเรียกว่าทัศนคตินิสัยความใจร้อนอะไรต่างๆหรือว่าต้องพูดกันดีๆเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าจะมีอุปสรรคอีกหนึ่งอุปสรรคคือบางทีทำงานเยอะจนไม่มีเวลาโทรหากันเลยหรือว่าอีกคนนึงรอเกอร์อีกคนนึงก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยคืออย่าลืมว่าเรามีแฟนถ้ามีแฟนก็จะต้องแบบโทรหากันบ้างเป็นรูทีนถึงแม้จะอยู่ไกลกันหรือว่ายุ่งแค่ไหนบางทีมันทั้งสลับเวลาสักพิมพ์ไลน์หรือโทรหากันบ้างนิดนึงก็ยังดีนะคะแต่ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนอะปรับคือว่าเรามาระวังในเรื่องอารมณ์เรื่องต่างๆเงี้ยมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะพลังงานยังขึ้นยีอยู่ว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนน่ะไม่ได้มีปัญหาตรงที่กิ่งฟ้าพูดเลยหรือว่า
มันปัญหามันเกิดตามที่กิ่งฟ้าพูดแหละแต่ถ้าเรามาระวังมันก็จะดีมันจะไม่เกิดขึ้นยังรักกันดีอยู่เพ้อเพ้อคุณทั้งสองคนถ้ามองในแง่ที่ดีนะคุณทั้งสองคนอาจจะเปลี่ยนสถานะแฟนกลายเป็นสามีภรรยาคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคืออาจจะไม่ใช่เลิกราอาจจะเปลี่ยนสถานะก็คือแบบแต่งงานมีลูกมีบุตรหรืออะไรเงี้ยหรือรับน้องหมาน้องแมวมาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานไพ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์ปกติค่ะไปได้เรื่อยส่วนเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมาระวังปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังโดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องอาการเบื่อนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของคำว่าถ้าใครเดินทางน้ำช่วงนี้เรามาระวังอุบัติเหตุทางน้ำนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องยังย้ำคำเดิมย้อนกลับมาคำเดิมตอนที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นเลยเรื่องสุราเมรัยอะไรต่างๆหรือว่าอะไรอบายมุขต่างๆช่วงนี้มันจะทำให้มันเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าคุณไปเขาเรียกว่ายุ่งกับมันโดยขาดสติแต่ถ้าเราเข้าสังคมธรรมดานะคะไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าเรามากเกินเหตุอะไรที่มันมากเกินไปเอ็กซ์ตร้าเกินไปมันอาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องสุขภาพและมันบางทีบางคนดื่มมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันนี้คือด้วยความปรารถนาหรือปรารถนาดีและเป็นห่วงจากกิ่งฟ้านะคะเป็นแค่คำเตือนไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะโอเคนอกนั้นก็เป็นปกติค่ะเรื่องสุขภาพมันเป็นเหมือนแบบโรคทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นแพ้อากาศภูมิแพ้ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะมันเกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยต่างๆอ่ะแล้วก็สำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขานะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะคะบอกเสมอว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าเราอยู่ในมุมสว่างนะคะหมายถึงว่าพ่อแม่โอเคก็อย่าลืมดูแลท่านให้แบบดีที่สุดละกันเอาเท่าที่เราไหวอยู่ดีแต่ถ้าเราอยู่ในมุมดาร์กนะคะกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรรู้อะไรผิดอะไรถูกนะคะแล้วก็แค่ว่าขอให้คุณเองทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้าพูดเสมอไปนะคะอะไรที่เรียกว่าทำบุญแล้วเรารู้สึกสบายใจทำไปเถอะถ้าเราไม่เดือดร้อนนะคะไพ่ขึ้นเนี่ยจริงๆขอไม่จำกัดละกันการทำบุญขอให้คุณทำได้ทุกรูปแบบเลยไพ่ขึ้นเทวดาไพ่ขึ้นมองเห็นช่องทางไพ่ขึ้นคนทำกับเทวดามันแปลว่าอะไรสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้แผ่เมตตานะคะการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมแต่พระคาถาเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะวันละ 2-4 นาทีขึ้นไปนะคะสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนมกราคมนี้นะคะส่วนเรื่องการทำบุญหมายถึงว่ามอบเนี่ยเหมือนเทวดามอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆมันแปลว่าเราปฏิบัติดีได้ทุกรูปแบบทำไปเลยอะไรที่เรียกว่าบุญกุศลหรือเป็นจิตอาสาหรือว่าเราเป็นคนที่เมตตาจิตกับคนอื่นไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่ได้ว่าใครอะไรเงี้ยคือจริงๆการทำบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการทำด้วยเงินเสมอไปการให้วิชาความรู้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนต่างๆก็คือบุญกุศลได้การทำอาชีพที่สุจริตไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราตั้งใจทำอาหารกินเพียรพยายามเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าบุญกุศลได้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เบาสบายจิตที่มีความสุขนั่นคือบุญกุศลที่ดีที่สุดการทำบุญ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงต้องทำด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยนะคะไม่ใช่ทำแล้วหวังผลเรียกว่ามันได้บุญแหละแต่ได้ไม่สุดนะคะบอกไว้เลยบางคนทำปุ๊บขอนู่นขอนี่ขอนั่นขอทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่ากิ่งฟ้าเคยทำไหมกิ่งฟ้าทำเมื่อหลายปีที่แล้วหมายปีคือแบบ10ปีที่แล้วนะคะ คือทำปุ๊บขอทันทีด้วยความเราเป็นเด็กอะเราโลภอะอยากได้อยากมีอะมันก็ได้บุญนะแต่ได้ไม่สุดแต่พอมาแบบรู้สัจธรรมจริงๆคือทำต้องทำจริงๆอะทำแล้วเราไม่เดือดร้อนเราอยากทำ5บาท10บาทจะทำกี่บาทมันก็เป็นสิทธิ์ของเราหรือว่าจะทำในรูปแบบต่างๆแล้วเรามีความสุขนั่นแหละคือบุญกุศลเกิดขึ้น 100% แล้วสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราดีมากมากจริงๆนะคะจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิ่งของคุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกนะคะเป็นสิ่งของคุณเลยจะทำอะไรก็เป็นสิ่งของคุณจริงๆอ่ะโอเคนอกนั้นไม่มีอะไรในเรื่องของในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นให้เกิดสมาธิการอ่านหนังสือวาดรูปวาดเขียนฟังเพลงเป็นสมาธิหาเวลาให้พักผ่อนบ้างโซเชียลดีท็อกซ์มันก็เป็นสมาธิได้อยู่กับน้องหมาน้องแมวเล่นอะไรเงี้ยอะไรก็ตามแต่ที่จะโรงจิตใจทำให้เรามีความสุขงานอดิเรกบางคนอาจจะเป็นงานฝีมืองานถักนิตติ้งต่างๆมันก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้จงมีสติและปัญญาที่ดีนั่นคือสิ่งที่กิ่งฟ้าอวยพรเสมอก็ขอให้คุณเองนะคะชาวราศีมังกรมีความสุขมีความเจริญนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงเลยขอบคุณมากๆนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อกำลังใจกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ